ปีจอเป็นอย่างไรค่ะดวงการเงินปีจอนะคะภาวะการเงินขาดสภาพคล่องมีรายจ่ายมากกว่ารายรับต้องระมัดระวังนะคะดวงการงานมีเรื่องเครียดและกังวลใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานทำให้คุณต้องกลุ้มใจนะคะส่วนความรักของคนโสดปีจอนะคะยังไม่เจอคนที่ใช่ค่ะเพราะคนที่เข้ามานะคะเขาบอกว่าแค่ให้ความหวังแล้วก็ต้องแยกทางกันไปดังนั้นต้องระมัดระวังคนโสดค่ะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงความรักนะคะส่วนคนมีคู่นะคะจากการที่ทะเลาะกันบ่อยค่ะมีแนวโน้มความรักจะดีขึ้นนะคะถือว่าดีค่ะสุขภาพของคนปีจอค่ะคุณค่อนข้างรวนนะคะรวนเรื่องของอะไรคะรวนเรื่องของนาฬิกาชีวิตทั้งอาหารการกินความพักผ่อนต้องระมัดระวังนะคะเรื่องโชคลาภพูดไปยังค่ะยังค่ะเรื่องโชคลาภนะคะสำหรับคนเกิดปีจอนะคะไม่มีดวงเรื่องโชคลาภเน้นทำมาหากินค่ะและสิ่ง